สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่5กันยายนพุทธศักราช2561ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสุรินทดังนี้ วันนี้เวลา8นาฬิกา52นาทีสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังสระน้ำสาธารณะหนองแคนบ้านหนองพรมตำบลเสม็ดอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์สระน้ำสาธารณะพระราชทานท่านนี้เมื่ออนพฤษภาม2561สมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการสนับสนุนงบประมาณขุดลอกสระน้ำสาธารณะดังกล่าวซึ่งเดิมมีสภาพ ตื้นเขินทําให้การระบายน้ําและการส่งน้ําไปสู่พื้นที่การเกษตรไม่มีประสิทธิภาพประกอบกับเป็นดินโคลนมีต้นกกและวัชพืชขึ้นเป็นจํำนวนมากจึงเก็บกักน้ําได้น้อย โดยเฉพาะช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมสระน้ําจะแห้งทําให้ไม่มีน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตรโดยแล้วเสร็จเมื่อวันที่17สิงหาคม2561มีขนาดกว้าง120เมตรยาว180เมตรลึก6เมตรสามารถกักเก็บน้ําได้จํานวน1 2 6 0 24, 2 4ล,ลูกบาทเมตรราษฎรได้รับประโยชน์2,125รายและพื้นที่การเกษตรได้รับประโยชน์4,812ไร่ โอกาสนี้ทรงติดตามการดําเนิน,น,นโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาในการพระพันธุ์ปรามเนจนจิตระดาพระราชทานเพื่อพระราชทานเพื่อจําหน่ายแก่เกษตรกรและเพื่อสนับสนุนระหว่าง,งโครงการ อาทิโครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาหรือศูนย์เพาะเลี้ยงปลาดินจิตละดาจังหวัดนครนายกจะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี2550โดยในปี2561สามารถเพาะพันธุ์ปลาดินจิตละดาได้จดํานวนกว่า1ล้านตัวซึ่งมีปริมาณมากขึ้นทุกปีและโครงการรวมกันสู้อยู่อย่างพร้อมจังหวัดลบบรุรีซึ่งเริ่มต้นจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554เพื่อสร้างชุมชนให้เข้มแข็งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภยัย ที่หากเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งในการเพาะพันธุ์ปลานนลจิตระดาระหว่บบางปี2560ถึง2561สามารถเพาะพันธุ์ได้41,900ตัวโดยแบ่งจำหน่ายในท้องถิ่นปล่อยลงบ่อเพื่อเพาะพันธุ์และนำไปแจกใจ่ายในจังหวัดต่างๆโอกาสนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลออมพระบาทรับสเสด็จและมีพระราชดำรัสแ,แก่ราษฎรให้ช่วยกันดูแลบริหารจัดการแหล่งน้ำและดูแลพันธุ์ปลาที่นำมาปล่อยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เวลา9นาฬิกา40นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านเกาะแก้วตำบลเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบทางนี้ในปี2560มีสมาชิก55รายพื้นที่พระอปลูก299ไร่สมาชิกผ่านเกณฑ์51รายและไม่ผ่านเกณฑ์4รายมีมเมล็ดพันธุ์ข้าวผ่านเกณฑ์112.762ตัน มูลนิธิชัยพัฒนารับซื้อผลผลิตนำไปสีเป็นข้าวสารตราจันทร์กับผักสำหรับปัญหาที่พบในการดำเนินง,งานคือโรคเชื้อรา,มาแมลงและภัยธรรมชาติทางกลุ่มได้แก้ไขโดยฉีดพ่นไตรโคเดอร์มาทำให้โรคและมแมลงลดลง นอกจากนี้ในปี2560ได้รับพระราชทานสระน้ำขุดใหม่จำนวน6สะรวมเป็น53สะรวมทั้งพระราชทานปลาเนนจิตละดา48,800ตัวพันไม้ผล933ต้นและไก่กระดูกดำ32กลัวเรือนจำนวน310ตัวสำหรับในปี2561ทางกลุ่มตั้งเป้าหมายจะผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ได้มาตรฐานผ่านเกณฑ์ทั้งหมด พัฒนาอาชีพเสริมเพาะพันธุ์ปลาขายเป็นต้นแบบไม่ใช้สารเคมีในแปลงนาโดยปลูกพืชบำรุงดินหลังดดูการเก็บเกี่ยวและทำปุ๋ยหมักใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตส่วนผลการดำเนินโครงการเขียวทั้งตำบลในตำบลเกาะแก้วตำบลหมื่นสีและตำบลหน,นองไผ่ล้อมอำเภอสำโรงทาามีการปลูกพืชบำรุงดินสชนิด คือถั่วเขียวพระราชทานจำนวน2,754ไร่มีสมาชิก458รายได้ผลผลิต10ตันถั่วพระจำนวน2,111ไร่มีสมาชิก171รายได้ผลผลิต33ตันมีศูนย์พัฒนา 1, พันธุ์พืชจากกระพันเพนซิริอําเภอสำมรงาทาบรับซื้อเมล็ดพันธุ์ถั่วพระจำนวน7.801ตันมูล,ลค่า1 1 7 0 1 5บาท ซึ่งการดําเนินง,งานโครงการเขียวทั้งตําบลพบปัญหา,มาแมลงกินใบจึงแก้ไขโดยปลูกพืชให้เร็วขึ้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวสำหรับเป้าหมายในปี2561จะขยายการปลูกถั่วพระและถั่วเขียวเพื่อบำรุงดินรณรงค์ให้ราษฎรไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้ปุ๋ยพืชสดแทนนอกจากนี้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริอํอเภอสำโรงทาบ มูลนิธิชัยพัฒนาได้ร่วมกับำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสตาได้นํานวัตกรรมภูมิสารสนเทศและระบบภูมิสารสนเทศมาบริหารจัดการเชิงพื้นที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อจัดเก็บข้อมูลผ่านระบบ G M I S ได้แก่ข้อมูลด้านปลังที่ดินที่ใช้ปลูกข้าวทะเบียนสมาชิกและสาสน้ำพระราชทานเพื่อนำไปวางแผนการเพาะปลูกและผลิตเมล็ดพันธุ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งได้พัฒนาระบบรายงานผลการเพาะป,ปลูกกิจกรรมการเพาะป,ปลูกและผลผลิตในรูปแบบโมบายแอปพลิเคชันที่เชื่อมโยงแปลงเพาะปลูกกับระบบ G M I S เพื่อให้สมาชิกโครงการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาใช้ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นในการนี้มีพระราชปฏิสันฐานกับราษฎรที่เข้าร่วมโครงการว่า ขอชื่นชมว่าแม้จะเป็นกลุ่มใหม่แต่สามารถผลิตข้าวได้ผลดีและปีหน้าจะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดการผลิตพันธ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพต้องใช้ความมานะอดทนต้องมีความละเอียดในการผลิตทุกขั้นตอนดูแลเอาใจใส่กำจัดวัชพืชและข้าวปนเพื่อให้พันธุ์ข้าวมีคุณภาพดี ส่วนโครงการเขียวทั้งตำบลก็สามารถทำได้ดีเช่นกันขอให้ช่วยแนะนำลูกหลานให้สืบทอดทั้งสองโครงการให้ยั่งยืนเพื่อจะได้มีข้าวและพืชผักคุณภาพดีรับประทานกัน เวลา10นาฬิกา40นาทีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกระพันเฟนซุริจังหวัดสุรินทร์ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่2บ้านกุง้งตำบลสำโรงทาบอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์ในการนี้ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้าทูลองพระบาทรับเสด็จและมีพระราชประดิษฐานกับกลุ่มผู้ผ,ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนจังหวัดสุรินทร์3กลุ่มคือกลุ่มราษฎรบ้านโคกใสงามตำบลบ้านจันทร์อำเภอสังขะ กลุ่มรัษฎรบ้านหองตําบลเพียรามอําเภอเมืองสุรินทร์และกลุ่มรัษฎรบ้านกุงตําบลสำโรงคทาบอําเภอสำโรงทาบรวมท,ทั้งกลุ่มผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิตําบหลหนองโดนอําเภอลําปลายมาศจาังหวัดบุรีรัมย์ไปร่่มเฝ้าตรลอสงพระบาทด้วยโดยมีพระราชด,ดํารัสถ,ถามถึงการดําเนินงานและพระราชทานกําลังใจให้ร่วมแรงร่วมใจการทํางานผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ดีมีคุณภาพมีความปลอดภัย กลุ่มสมาชิกต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันและมีพระราชประสงค์ให้ผู้ผลิตเพิ่มมากขึ้นในหลายกลุ่มทั้งพืชไร่ไม้ผลเป็ดไก่รวมทั้งผ้าเป็นต้น ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซอรีจังหวัดสุรินทร์เป็นศูนย์ดำเนินงานการผลิตและเก็บสำรองมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานโดยส่งเสริมกลุ่มกเกษตร,รกรให้มีความเข้มแข็งในการเพราะปะลูกข้าวเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานลดละเลิกใช้สารเคมีหันมาใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยพืชสดหลังการเก็บเกี่ยวส่งเสริมให้ปลูกพืชตระกูลถั่วเพื่อปรับปรุงบำรุงดินและใช้สารที่ผลิตจากธรรมชาติกําจัดศัตรูพืช ผลผลิตที่ได้ทางศูนย์รับซื้อในราคามาตรฐานปี2560จนถึงปัจจุบันมีสมาชิก11กลุ่ม8อำเภอใน3จังหวัดคือสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกดมีสมาชิก411ราย ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนมีพื้นที่การผลิต3381ไร่ส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เมล็ดพันธุ์67ราย่พื้นที่502ไร่ผล,ผลผลิตที่ได้ผ่านเกณฑ์1น3 0 2 8ันตันข้าเปลือก ส่วนผลผลิตจากสมาชิกที่ไม่ผ่านเกณฑ์ทางศูนย์ได้รับซื้อ75.302ตันนำไปสีเป็นข้าวสารตราจันทร์กับผักจำหน่ายในปี2560จํำนวน45ตันปี2561จำนวน41ตันลดลงเนื่องจากสมาชิกผลิตข้าวได้ผ่านเกณฑ์การผลิตเมล็ดพันธุ์สูงขึ้นมีกลุ่มสมาชิกเก็บไว้ใช้18.50ตันใช้ทำเมล็ดพันธุ์สำหรับจำหน่าย19.060ตัน และพระราชทานในฤดูการผลิตปี2560และ2561จำนวน1,120.590ตันปัจจุบันคงเหลือมเมล็ดพันธุ์ข้าว1.100ตันนอกจากนี้ยังได้แจกจ่ายเป็นมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทา,านแก่ราษฎรในพื้นที่รวมทั้งมเมล็ดพันธุ์ผักมเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวพันธุ์ไก่กระดูกดำไก่พื้นเมืองประดู่หางดำเป็ดไข่และพันธุ์ปลานิลจิตลดาให้ราษฎรไปเพาะเลี้ยง รวมทั้งกรมวิชาการเกษตรสูนวินจัยพืชสวนสีสะเกตได้สนับสนุนมเมล็ดพันธุ์พริกจินดาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ไปปลูกโดยเป็นพันธุ์ดั้งเดิมต้านทานโรคผลเนา่าหรือโรคกุ้งแห้งได้ดีกว่าพันธุ์ทั่วไปเป็นที่นิยมบริโภคและเป็นที่ต้องการของตลาดสูงจำหน่ายได้ราคาดีมีคุณสมบัติพิเศษคือเมื่อแปรรูปทางอุตสาหกรรมแล้วสีจะไม่เปลี่ยนและแดงสดเหมือนเดิม เวลา13นาฬิกา20นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันตำบลร้อยแงงอำเภอสีขอรภูมิซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริที่มีพระราชประสงค์ให้อเาเภอสีขอรภูมิมีพื้นที่สำหรับปลูกผลไม้ไว้รับประทานและเป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ราษฎร เริ่มดำเนินการในปี2559โดยทางคโครงการได้จัดหากิ่งพันธุ์ไม้ผลและพืชผักยืนต้นพระราชทานจำนวน11ชนิดกว่า500ต้นให้ราษดอนนำไปปลูกตามพื้นที่สาธารณะในหมู่บ้านรับผิดชอบครอบครัวละหนึ่งต้นปัจจุบันเจริญเติบโตพืชผลบางชนิดสามารถเก็บมาบริโภคได้บ้างแล้ว ในการนี้ทรงติดตามการดำเนินง,งานของกลุ่มผู้ผลิตพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านหนองไผ่ตำบลระแงงมีสมาชิก62รายรวมพื้นที่743ไร่สมาชิกผ่านเกณฑ์เมล็ดพันธุ์8 8รายมีผล,ผลผลิตผ่านเกณฑ์3 4 3 5 7 5ตันนำไปเป็นเมล็ดพันธุ์พระราชทานและสีเป็นข้าวสารจำหน่ายภายใต้ตราจันกระผัก โอกาสนี้มีพระราชประดิษฐานและพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจากนั้นทออพระเนตรการดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพพัฒกรรมเสือกกซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยมูลนิธิชัยพัฒนาร่วมกับในงานต่างๆพัฒนาการทำผลิตภัณฑ์จากเสือกกตั้งแต่ปี2559 ปัจจุบันมีการขยายผลไปสู่กลุ่มสมาชิกอีก4อำเภอในจังหวัดสุรินทร์พัฒนาเป็นกระเป๋าทอเสือ่อลวดลายต่างๆอาทิลายผ้ามัดหมี่ลายพญานาครวมถึงเทคนิคการนำเศษผ้าไหมมาทอกับเสือ่อและการนำผ้าไหมมาย้อมซ้ำเพื่อให้เกิดมิติในลายผ้าและโทนสีเป็นธรรมชาติมากขึ้นสามารถสไร้างรายได้ให้แก่สมาชิกโดยส่งจำหน่ายที่ร้านพัดพัดบางสาขา ในการนี้กรมสนลประธานได้กราบบังคมทุนเรื่องการดําเนินโครงการก่อสร้างแก้มลิงกุดพะไทอําเภอศรีคอรภูม,มิโครงการในพระราชดําริของสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์ที่จะส่งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตร,รและปัญหาน้รรําท่วมซ้ำซากเราดำเนินการในปีในเดือนเมษายน2561ปัจจุบันแล้วเสร็จสามารถกักเก็บน้ำได้ประมาณ35,000ลูกบาทเมตร ส่งผลให้ราชดอในตำบลร้อยแงงและพื้นที่ใกล้เคียงมีนักอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ เวลา14นาฬิกา55นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังคโครงการส่งเสริมการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านกันตรงตำบลกระหรัดอเภอจอมพระจระังหวัดสุรินทร์ทอดพระเนตรการดำเนินงานทอผ้าย้อมสีธรรมชาติของมูลน,นิธิชัยพัฒนาซึ่งมีพระราชดำริให้สนยนพัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันเพนซิริจรังหวัดสุรินทร์ประสานกรมหม่อนไหมเข้าส่งเสริมการทอผ้าไหมย้อมสีธรรมชาติตั้งแต่ปี2556เช่นการย้อมด้วยมะเกลือว่าแก่นเเค สั่งข้าวโพดเพกาขนุนและครามปัจจุบ,บันมีชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ3ชุมชนคือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหม่อนไหมไสยงามกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกรุงตะมลสำโรงทาบตะมลสำโรงทาบและกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนบ้านกันโรง,รง,ง,รรรรรงซึ่งก่อนเข้าโครงการสมาชิกส่วนใหญ่ทอผ้าไหมด้วยไหมย้อมสีสังเคราะห์ ดยในปีนี้โครงการได้นําสมาชิกเข้ารับการอบรมย้อมครามที่สูนศึกษาการพัฒนาผู้พานอนเนื่องมาจากพระราชดําริและชุมชนจังหวัดสกลน,นครจากนั้นสรงติดตามการดําเนินงานกลุ่มผู้ผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าว105พระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนของรัศดรบ้านกันตรงที่เขาร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาในการคัดเลือกพันธุ์ข้าวเพื่อมาเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานซึ่งมีเกณฑ์มาตรฐานสูงตามหลักเกณฑ์ของศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจัก,กรพันธุ์เพ็ญสริ ทำให้มีรัษฎรบางรายที่นำผลผลิตมเมล็ดพันธุวเข้า,ขาร่วมโครงการไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงมีพระราชด,ดำริให้หมูลนิธิชัยพัฒนารับซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวมาสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงจำหน่ายภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจันกับผัก เพื่อช่วยให้ราษฎรมีรายได้และเป็นขวัญกำลังใจในการมุ่งมั่นผลิตพันธุ์ข้าวให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานสำหรับช่วยเหลือเกษตร,ร,รกรรายอื่นๆที่ประสบปัญหาการเพาะปลูกจากภัยพิบัติต่างๆต,ต,ต่อไปปัจจุบันกลุ่มมีสมาชิก21คนมีพื้นที่ปลูกข้าวรวมจำนวน316ไร่ ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิชัยพัฒนาส่งเสริมอาชีพด้านต่างๆทั้งการผลิตพันธุ์พืชผลิตพันธุ์สัตว์การเลี้ยงปลาดินจิตละดาเป็ดและไก่เพื่อบริโภคโดยเฉพาะโครงการผลิตไก่กระดูกดำพันธุ์พื้นเมืองประดู่หางดำพระราชทานซึ่งมีรัษฎรเข้าร่วมโครงการ108ครัวเรือนและโครงการผลิตพันธุ์ไก่กระดูกดำพระราชทานมีรัษฎรเข้าร่วม63ครัวเรือน1หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการทำหัตกรรมการทอและเย็บกระเป๋าเสือกกและการทอผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือรัษฎรในการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน เวลา15.47นาทีเส็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรสระน้ำสาธารณะพระราชทา,านป่าชุมชนหนองเสม็ดตะมนลกระหาดออำเภอจอมพระซึ่งมูลนิธิชัยพัฒนาดําเนินงานตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพระราชาสุดาสยามบรมราชก,กุมารีขุดสระน้ำสาธารณะเพื่อเป็นแหล่งน้ำสําหรับราษฎรในชุมชนเนื่องจากเดิมประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เริ่มกุษะน้ำเมื่อวันที่20แต่พฤษภาคม2561แล้วเสร็จวันที่15มิทนายน2561ขนาดบอกกว้าง60เมตรยาว90เมตรลึก6เมตรปริมาณเก็บกักน้ำ3624ลูกบาทเมตร ปัจจุบันสระน้ำพระราชทานสามารถให้ระะัศดรตำบลกระหาดได้ใช้น้ำอุปโภคบริโภคจำนวน9้าหมู่บ้าน764ครัวเรือนป่าชุมชนหนองเสมกมือพื้นที่665ไร่มีต้นไม้ยืนต้นหลากหลายรัศดรในชุมชนได้ร่วมจัดได้ร่วมกากกรจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีอาทิการทำพิธีบวชป่าเพื่อปลูกจิตสำนึกของชุมชนและร่วมมือกันช่วยดูแลรักษาป่าไม้ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกและติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชน วันนี้ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตภกผาสกองค์คมนตรีไปประชุมรับติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครนายกซึ่งเกิดจากการได้รับผลกระทบจากอิทธิพลร่องมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และพายุโซนร้อนเบบินคาพัดผ่านเมื่อช่วงวันที่1 3ถึงสิ27สิงหาคม2561โดยเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลาก เข้าท่วบ้านเรือนของรัศดรและพื้นที่ทางการเกษตรสามอำเภอได้แก่อําเภอเมืองนครนายกอําเภอบ้านนาและอํเภอองค์รักษ์รวม16ตำบล94หมู่บ้าน จากนั้นทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนครน,นายกณศาลา,าประชาร่วมใจวัดองครักษ์ธรรมปัญญารามและวัดอรุณรังสีอำเภอองครักษ์รวมจำนวนห5 7 8ถุง อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทานเพื่อเลี้ยงรัษฎรด้วยอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ในโอกาสนี้องค์มนตรีและคณะเดินทางโดยเรือไปอยังบ้านบางลูกเสือหมู่เจ็ดตำบลบางลูกเสือเพื่อเชิญถุงพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้สูงอายุจำนวนสามครัวเรือนซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ริมแม่น้ำนครน,นายก ขณะนี้ระดับน้ําท่วมสูงทําให้ไม่สามารถเดินทางออกไปรับถงพระราชทานได้ตานนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่าน5ช่องทางคือเขื่อนนายกคลองเหมืองคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายคลองส่งน้ำฝั่งขวาและคลองส่งน้ำสายสองเพื่อพร่องน้ำไม่ให้เอ่อเข้าท่วมเขตเมืองซึ่งคาดว่าจะมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำอีกช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในช่วงบ่ายพนากาศเอกชลิศภกผาศุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางและคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินงานบริหารจัดการน้ําของเขื่อนคุ้นด่านประราการชนตะมนหินตั้งอํงเาเภอเมืองนครน,นายกซึ่งเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภคแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและ ช่วยบรรเทาอุทก,กภัยให้แก่ร,รัษฎรในพื้นที่จังหวัดนครนายกและจังหวัดใกล้เคียงมีขนาดความจุ224ลล้ลานลูกบาทเมตรโดยตั้งแต่วันที่1มกราคม2561ถึงปัจจุบันสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมการอุปโภคบริโภคและเพื่อการรักษาระบบนิเวศไปแล้วจำนวน309ล้านลูกบาทเมตร สถานการณ์น to ้ำในเขื่อนปัจจุบันมีปริมาณน้ำจำนวน198.64ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ88.68ของปริมาณความจุอ่างมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนตลอด24ชั่วโมงโดยคำนึงถึงผลกระทบท้ายเขื่อนเป็นหลักเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝน ท่านี้เพื่อให้การดำเนินง,งานบริหารจัดการน้ำของเขื่อนขุนด่านประการชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราษฎรตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรม,มานาถบาพิตร องคมนตรีติดตามการดำเนินงาน,คนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้นายพลกรสุบันรัต์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริและคณะเดินทางไปร่วมปฏิบัติศาสนก,กิจน้ำมัสยิดดาโต๊ะตำบลแหลมโพอำเภอยะหริ่งจังหวัดปัตตานีโดยมีโต๊ะอิหม,ม่ามผู้นำศาสนาและราษฎรให้การต้อนรับและสวดดูอาถาวายพระพรแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมัสยิดแห่งนี้เป็นมัสยิดเก่าแก่อายุกว่า200ปีสร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับมัสยิดกรูเซมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ด้านศาสนาขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อปี2478มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันออกกลางปัจจุบันนสถานที่ปฏิบัติศาสนากิจที่สําคัญของคนในชุมชนและใช้เป็นสถานที่สอนศาสนา,าทั้งระดับเยาวชนและประชาชนทั่วไป จากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนตาดีกาดารุนฮูดาดาโตในการนี้ได้สักถามถึงการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนและเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใยจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกรล่วให้ได้รับทราบโดยมีพระราชประสงค์ให้ประสบอนิกรทุกหมู่เหล่าดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและได้เยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านแปรรูปข้าวเกลยดปลาส่งไปจำหน่ายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปติดตามความก้าวหน้าการกอร่อสร้างใจดีเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกาธาตุของวัดสารวันตะบนไส่ทองอำเภอไม้แกนซึ่งซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 พระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนตั้งต้นในการจัดสร้างปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างและโครงการคันก้นน้ําเค็มพร้อมอาคารประกอบและปรับปรุงระบบประปาวัดสารวันอันเนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระนางเจ้าสุนทรกิจพระบรมราชนีนาถรัชกาลที่9เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบวัดเนื่องจากประสบปัญหาน้ําเค็มลุกล้ําทําให้ไม่สามารถทําการเกษตรและนํามาใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ ปัจจุบันโครงการสามารถดําเนินการป้องกันน้ําทะเลหนุนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรของรัษฎรได้ประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีราษฎรมีน้ําจืดสําหรับใช้ในการอุปโภคบริโภคจํานวน315ครัวเรือนมีพื้นที่ฟาร์มตัวอย่างประมาณ1,000ไร่จากนั้นองค์มนตุลและคณะได้เดินไปยังตําบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นเพื่อติดตามการดําเนินงานของสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพบ้านป่าไม้ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2540 เพื่อช่วยเหลือกลุ่มแม่บ้านให้มีาไรายได้เสริมปัจจุบันมีสมาชิกกว่าหนึ่งรอคนได้แก่กลุ่มทอผ้าจากสารย่านลิเพาสารกระจูดและปักผ้ามีาไรายได้เฉลี่ยคนละ6 0พันบาทต่อเดือนและติดตามการดาเนินงานงโครงการเลี้ยงปลาน้ํากร่อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริของกลุ่มทดลองเลี้ยงปลาน้ํากร่อยในกระชังริมฝั่งคลองละเวงซึ่งเป็นโครงการที่สมเร็จพระนางเจ้าสุริ i k i พระบรมราชินีนาถรัชกาลที่9้า ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาอุปกรณ์สร้างกระชังเลี้ยงปลากระพงเขาให้แก่ราษฎรในหมู่บ้านละเวงและหมู่บ้านปาตาติมอเพื่อให้มีอาชีพเสริมควบคู่กับการประกอบอาชีพหลักคือทำประมงชายฝั่งเลี้ยงครอบครัวโดวยได้รับการสนับสนุนงบประมาณตั้งแต่ปี2539จากสำนักงานคณะกรรมาการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน5กลุ่มมีสมาชิกรวม58ราย ทั้งหมดมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆเพื่อให้รัศดรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีาไรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคง องคมนตรีเชิญสิ่งของและ,ะอุปกรณ์การเรียนพระราชทานไปมอบแก่นักเรียนโรงเรียนราชประชา,านุเคราะห์ในพื้นที่ภาคตะบนออกเฉียงเหนือวันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการบริหารมูลนิธิราชประชา,าุิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์พร้อมคณะเดินทางปติดตามการดําเนินงานรขอ,ของโรงเรียนราชประชามิครระห์ 29จังหวัดศรีสะเกดซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2537เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นที่บริการจังหวัดศรีสะเกดจังหวัดสุรินทร,ร์และจังหวัดใกล้เคียงโดยจัดการศึกษาในลักษณะสหสศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีครูทําหน้าที่เสมือนพ่อแม่คอยดูแลทั้งในช่วงเวลากลางคืนและวันหยุด ด้านการเรียนการสอนมีการใช้ระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมาช่วยส่งเสริมพัฒนาวิชาสามัญให้มีคุณภาพรวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจ,จริงเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถมีทักษะและประสบการณ์พื้นฐานในด้านวิชาชีพซึ่งมีเป้าหมายให้นักเรียนสามารถดํารงชีวิตได้โดยไม่เป็นการโดยไม่เป็นภาระของสังคมปัจจุบันมีนักเรียนจานวนห0 0ร 959คนครูและบุคลากรรวม91คนในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดคณะรุมกรมให้องค์มมตรีเชิญสิ่งของและอุปกรณ์การเรียนพระราชทานมอบแก่นักเรียนด้วยโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ สมเนจพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัลัยและอัครราชกุมารีโปรดให้จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณเมืองสนามไซแขวงอัตตปือสอปปลาวเป็นวันที่สอง ที่สำนักงานสาธารณาสุขเมืองสนามไซรแขวงอัตปือสาธรารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป,อปอลาวเป็นที่ตั้งของเต็นท์หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว่าลัยลักอัครราชก,กุมารีโปรดให้ไปตรวจรักษาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุเขื่อนเซเปียนเซน,น,น้ําน้อยแตกเมื่อวันที่23กันยายนคมที่ผ่านมา ในวันนี้มีประชาชนจำนวนมากไปขอรับบริการตรวจรักษาจากหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุลาภร์ซึ่งส่วนใหญ่ได้ทราบข่าวจากเพื่อนบ้านที่ได้เดินทางไปรับบริการตรวจรักษาเมื่อวานนี้โดยมีผู้เจ็บป่วยได้รับคำแนะนำเรื่องการใช้ยารักษาโรคต่างๆอย่างละเอียดส่วนใหญ่เจ็บป่วยที่โรคระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ สำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณเป็นหน่วยแพทย์แรกของประเทศไทยที่ไปให้การตรวจรักษาโรคทั่วไปและเยียวยาจิตใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติเขื่อนเซเปียนเซน้ำน้อยแตก ราชวิทยายลัยจุลาพรลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการศึกษาทางการแพทย์ของราชวิทยายลัยจุลาพร วันนี้ที่อาคารมหาภูมิพลราชานุส,น 88, สร8 8พรรษาโรงพยาบาลตำรวจเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครศาสตราจารย์นายแพทย์นิติมหานนเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร์และพลตรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อสนองพระบัิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวัยลัลษณ์อัครราชกุมารีที่โปรดให้โรงพยาบาลตำรวจ สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสนับสนุนภารากิจราชวิทยาลัยจุลาภรณ์ในด้านจัดการเรียนการสอนระดับคลินิกของหลักสูสตรแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขวิทยาลายัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุลาภรณ์ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์พร้อมทั้งร่วมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์งานวิจัยและงานวิชาการเพื่อประโยชน์อันสูงสุดต่อระบบการแพทย์และการสาธารณสุขไทยในอนาคตต่อไป ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆเดินทางไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระบรราชาธินัดดามราขอพระองค์มีพระพันลานแข็งแรงโดยเร็ววัน วันนี้ที่ตึกสอ,อกรโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยตลอดทั้งวันมีประชาชนทั่วไปวคณะบุคคลทั้งภาครัฐและเอก,กชนนำใจาก,กันาดอกไม้และสิ่งของไปถวายหน้าพระรูปพระเจ้าวราวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธิดัดามาดพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรของพระองค์มีพระพราลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันหลังทราบข่าวจากแถลงการว่าสเสด็จไปประทับณโรงพยาบาลจุลาลงกรสภากาชาติไทยอาทิพลโทกิติเชษสรด,ดิต ทพันธ์กรรมาการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกช่อง5้าพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานีผู้บริหารและพนักง,งานธนาคารออมสินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มูลนิธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นมูลนิธิครอบครัวพอเพียงบริษัทหนังสือพิมพ์แนวหน้าจำกัดและประธานชมรมสันติสุขไทยอินเดีย ทางนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรได้ทุกวันไม่เว้นันหยุดราชการตั้งแต่เวลา9นาฬิกถึง16นาิกา30นาที ขอเชิญชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอก,กชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลก็ร่วมประกวดในโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานสิ่งโลภพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หน่วยราชการในพระองค์ได้จัดโครงการประกวดเพลงจิตอาสาพระราชทานขึ้นเพื่อเผยแพร่และสร้างพลังการทําความดีด้วยหัวใจสําหรับเป็นบทเพลงประจําของกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจึงขอเชิญชวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาประชาชนหน่วยงานราชการและเอกชนร่วมส่งบทเพลงประเภทเพลงไทยสากลที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับจิตอาสาพระราชทานและการทําความดีโดยมีเนื้อร้องกระชับชัดเจนประชาชนสามารถขับร้องได้ง่ายและมีทํานองที่ไพเราะ เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้ทำความดีด้วยหัวใจผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดไปสมัครและดูรายละเอียดการสมัครที่เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th โดยส่งผลงานได้ถึงวันที่20ตุลาคม2561สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023560977 จบข่าวนพระราชสำนักในชั้นสตริสวภพาเริกสน,นันสวัสดีค่ะ